พระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ขีณาโยตอนปฏิบัติจิตจนจิตป่วยไหนดวงนี้เราก็อยากไปรู้งานมาไปปฏิบัติที่อะไรนะมันเป็นยังไงไหนต้องเล่าให้ฟังสิการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นแรกเลยไปปฏิบัติอะไรบ้างแล้วได้มันเป็นยังไงอะไรประสบการณ์เราประสบการณ์ให้ฟังนะก็คือให้ปิดวาจาทั้ง10วันค่ะแล้วก็การปฏิบัติก็เริ่มตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเสร็จประมาณ3ทุ่มนะคะแล้วก็นั่งสมาธิอย่างคือให้นั่งอย่างเดียวหลายรอบนะคะรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณวันหนึ่ง10ถึง13ชั่วโมงก็จะมีบางชั่วโมงที่นั่งรวมกันในห้องปฏิบัติธรรมรวมบางชั่วโมงก็แล้วแต่ว่าใครจะไปที่พักของตัวเองนะคะท่านก็บอกว่าก็คือให้สังเกตลมหายใจนะคะในช่วง3วันแรกให้ก็จะมีที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยวิธีอื่นๆมาบ้างท่านก็บอกว่าให้หยุดไว้ก่อนก็ให้ทำตามแนวทางของท่านนะคะแล้วไอ้ที่ว่าให้นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลับตาไหมหลับตาค่ะหลับตาด้วยแล้วเป็นให้สังเกตว่าลมเป็นยังไงลมเข้าทางไหนออกทางไหนหรือว่าเป็นอย่างไรอะค่ะก็คงอยากให้มีสมาธิเข้าใจว่าอย่างนั้นพอเริ่มวันที่สี่ก็เริ่มที่จะให้พิจารณาส่วนคือเริ่มไปทีละน้อยตั้งแต่ว่าไล่ตั้งแต่ศีรษะนะคะตั้งแต่ลงมาจนถึงปลายเท้านะคะแล้วก็ตาหลังก็ทางซ้ายด้วยขวาด้วยแล้วก็ขึ้นลงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ดูว่ามีความรู้สึกยังไงดูแล้วก็บอกว่าก็คือให้ผ่านไปในลักษณะที่ว่าให้อุเบกขาเป็นหลักให้วางอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่4ถึงวันที่10ก็จะเน้นตรงนี้เป็นหลักค่ะไม่ให้คล้ายๆไม่ให้จ้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานก็คือให้ดูแล้วก็ผ่านไปดูแล้วก็ผ่านไปให้วางก็คนที่ไปบางทีก็จะมีคล้ายๆเหมือนกับว่าก็จะมีอาการอะไรต่างๆออกมาในแง่ตรงนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าภูมิแล้วแต่ว่าแต่ละคนเป็นยังไงค่ะโดยว่าไอ้ที่ดูหัวจดเท้าเท้าจดหัวเนี่ยคือดูอาการใช่ไหมใช่ค่ะเวทนาค่ะเน้นในเรื่องของเวทนาว่ามีความรู้สึกยังไงอาจจะเจ็บหรืออาจจะสบายลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการสอบอารมณ์บ้างเหมือนกันค่ะก็จะถามว่าปฏิบัติแล้วเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ให้เดินจงกรมอะไรนะคะเน้นเรื่องนั่งอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆค่ะแล้วตลอดเวลาที่ไปปฏิบัติมาทั้งหมด10วันมีความรู้ความเข้าใจอย่างไรบ้างได้ประสบการณ์อย่างไรบ้างไหนเล่าประสบการณ์ภายในดิในคือเนื่องจากว่าไม่เคยไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ที่ไหนไปที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกแปลกใหม่ๆแต่ว่าหมายความว่าในช่วง3วันแรกก็ถ้าเรียกว่านิ่งหรือเข้าสมาธิไม่แต่ว่าก็ไม่ได้คิดไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าบางคนไปแล้วอาจจะบอกว่าที่เขาเล่ากันเนี่ยนะคะว่าจะฟุ้งซ่านคล้ายๆอย่างคิดนู่นคิดนี่ยะยะไปหมดแต่ก็นิ่งๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ในลักษณะที่ว่าเหมือนดูลมเหมือนลักษณะมันไปเน้นมากความรู้สึกอะนะคะแล้วก็ช่วงวันที่4ถึงวันที่10ที่ว่าให้พิจารณาตามร่างกายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หมายความว่าไม่ค่อยละเอียดค่ะแล้วแต่พอกลับมาได้ก็หลังจากกลับมาเขาบอกว่าให้ปฏิบัติโดยการที่วันหนึ่งสักอาจจะชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะคะไปเรื่อยๆก็แรกๆก็ทำอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เคยแล้วก็ทำไม่เป็นก็เลยรู้สึกว่าพอหลังจากที่กลับมาแล้วมาลองทำดูก็มีความไม่ทราบจะเรียกเข้าใจหรือเปล่าแต่หมายความว่าก็จะรู้ความรู้สึกมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวทนาในลักษณะที่เจ็บเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นลักษณะของการเหมือนกับเราติดเพ่ง
แล้วก็ไม่สบายหลังจากนั้น2-3 เดือนก็ไม่สบายมาตลอดก็คิดว่าเราเนื่องจากว่าไม่มีการพูดหรืออะไรเยอะเนี่ยเราอาจจะมีข้อสงสัยแล้วเราทำไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยติดเหมือนกับมันมีความเกรงหรืออะไรในแง่ตรงนี้อยู่ก็ไปหาหมอมา2 ปีนึกว่าติดที่เขาเรียกกันว่าติดส่งนอกอะไรส่งในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปพยายามหาอยู่จนสุดท้ายก็ไปหาหมอที่เป็นนิวระบบประสาทเพราะว่ามันเจ็บมันอะไรเยอะนะคะก็รักษามาตลอดจนหลังจากนั้น2 ปีก็สงสัยว่าเป็นอาการมาจากการที่เราไปนั่งแบบนี้หรือเปล่าก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนนี้ก็คือจะจับอะไรได้มากขึ้นแต่สิ่งที่ได้มาครั้งที่2ก็คือว่ามีความอดทนต่อเวทนามากขึ้นไม่ทราบเรียกวางหรือเปล่าแต่ว่ามีความอดทนแล้วก็อยู่กับเขาได้มากขึ้นกับความเจ็บปวดที่เราเป็นอยู่ตลอดเวลานะคะที่ว่าไม่สบายหลังจากที่ไปปฏิบัติมาปกติก็ไม่สบายอยู่แล้วคือจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นอะไรเป็นโรคอะไรคือเป็นกรดไหลย้อนเป็นพวกกระดูกเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่หลังจากที่มาแล้วเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะแบบเพ่งแถวๆท้ายทอยหัวหรือคอเพราะว่าติดในแง่ตรงนั้นมาก็จะเจ็บแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเคลื่อนเหมือนมีอะไรที่เคลื่อนอยู่ในหัวตลอดเลยมีเสียงมีความเคลื่อนที่มีความเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หาหมออะไรมาตลอดจนอีกที่เรียนว่า2 ปีหลังก็ไปอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะเราเป็นจากตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ยังตอบไม่ได้แต่รู้สึกว่าที่ยังแก้ไม่ได้หรือไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าก็คือว่าเรื่องของที่ติดหรืออะไรทำให้เวลาที่เราเจ็บรู้สึกว่าจะแรงไปหาหมอหลวงแผนปัจจุบันเขาก็บอกว่าเป็นชื่อโรคหนึ่งที่ เรียกว่าเจ็บปวดเรื้อรังไฟโบไมอาเจียค่ะคือหมายความว่าจะเป็นลักษณะของคือมีทั้งด้านกายภาพอาจจะเป็นเรื่องฮอร์โมนหรือว่าแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราโอเวอร์เซนซิทีฟคือหมายความว่าจะไวกว่าซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าติดมาจากอันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเดิมจะไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเจ็บมันอยู่ตรงไหนมันเคลื่อนอยู่ตรงไหนเสียงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นก็เจ็บอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ทนกับเขาอะค่ะระหว่างนี้ก็ฟังส่วนใหญ่ก็ฟัง YouTube บ้างฟังอะไรบ้างหลายๆใช้ชีวิตให้เป็นสุขในครอบครัวทำการงานอยู่อย่างโลกให้มีความสุขยิ่งไปเน้นปฏิบัติยิ่งไปกดจิตมากไปบังคับจิตมากมันจะยิ่งมีปัญหามากอยู่ในโลกอย่างมีความสุขอย่างแน่ๆอยู่อย่างชีวิตที่ปกติอย่างนี้จะดีกว่าให้อยู่ในโลกอย่างชีวิตที่อยู่อย่างปกติอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสบายๆแสดงว่าปฏิบัติมากไปก็ไม่ดีสิครับหลวงพ่อไม่ใช่มันไม่ได้พูดอย่างนั้นคือพื้นฐานจิตใจอ่ะถ้าเราไปอะไรเงี้ยเราไปบีบบังคับมันมากมันเลยเกิดปัญหาเพราะเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายจิตใจของขันธ์5เราจะไม่เข้าใจธรรมเราจะไม่เข้าใจว่าธรรมมันคืออะไรธรรมก็คือร่างกายเราแล้วร่างกายคืออะไรเราจะไม่เข้าใจเรื่องขันธ์5คือนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เรายังไม่เข้าใจเรื่องธาตุเรื่องร่างกายประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟส่วนจิตประกอบด้วย1ธาตุคือธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุเรายังไม่เข้าใจพื้นฐานอันนี้เลยแล้วอยู่ๆเราก็ไปฝึกคือเหมือนคนเนี่ยยังไม่เข้าใจพื้นฐานของระบบรถเลยอ่ะแต่อยู่ๆก็อยากขับรถ
อย่างได้รถมาคันหนึ่งแต่ยังไม่รู้พื้นฐานของระบบในรถนั้นน่ะคือระบบในรถนั้นน่ะมันมีทั้งระบบรถทั้งเกียร์ทั้งเบรกทั้งไฟเลี้ยวทั้งอะไรหลายอย่างมากมายยิ่งระบบรถในสมัยใหม่นี่มันมีอะไรหลายอย่างเยอะแยะในรถนั้นน่ะมีปมมีตุ่มนั้นตุ่มนี้มีไฟนั้นไฟนี้แต่เรายังไม่ได้เรียนรู้ระบบของรถทั้งหมดเราก็ไปขับรถเลยเมื่อเราไม่ได้เรียนรู้ระบบรถแล้วเราไปขับรถเวลามันเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าปัญหานั้นมันเกิดจากอะไรเพราะเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนแต่ถ้าเราเรียนรู้มาก่อนทั้งหมดเข้าใจทั้งหมดเวลาขับไปมันมีปัญหาเราก็จะรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับหลวงพ่อว่าขณะนี้เรารู้แล้วหรือยังขณะที่เราก็ต้องเรียนรู้ซะก่อนเราเข้าใจด้วยตัวเราเองว่าเราเข้าใจแล้วว่ามันอะไรมันคืออะไรในระบบรถทั้งหมดเราสามารถที่จะขับรถไปได้แล้วเราเข้าใจแล้วว่าระบบคันนี้ในรถคันนี้มันคืออะไรเป็นอะไรทั้งหมดสายระบบไฟระบบเลี้ยวระบบเบรกระบบคลัตช์ระบบเกียร์ระบบน้ำมันระบบน้ำมันเครื่องระบบอะไรต่างๆเราเข้าใจมันหมดแล้วแล้วเราก็รู้เลยเราก็จะรู้เองว่าที่ตัวเราอะเราเข้าใจแล้วเหลือแต่ขับไปแต่นี้เรายังไม่รู้เลยอะเรายังไม่เข้าใจมันเลยแต่เราก็ขับแล้วไปลงมือขับแล้วปัญหามันก็เลยเวลาพอมันเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรคืออะไรนี่คือปัญหาคือไม่รู้ว่าหลายคนเนี่ยพยายามที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วคือเขาไม่รู้ตัวเขาเองว่าเขารู้ระบบดีพอหรือยังหลวงพ่อจะมีอะไรตัววัดไหมครับว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติได้เริ่มปฏิบัติได้โดยที่ไม่เป็นปัญหากับตัวเขาเองถ้าเขารู้จริงมันก็จะไม่มีปัญหาสิไอ้ที่มีปัญหาเพราะไม่รู้จริงถ้ารู้จริงอะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะความไม่รู้จริงเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาแล้วเกิดปัญหาแล้วมันก็ไม่รู้จริงนี่พอไม่รู้แล้วเนี่ยเวลาไปหาหมอเขาก็จะแก้ปัญหาที่มันเป็นแก้ไปตามอาการแต่ปัญหาที่จริงยังไม่ได้แก้แต่แก้ไปตามอาการคือหลวงพ่อแนะนำว่าให้หยุดเลยให้ไปเรียนขันธ์ห้าซะก่อนให้ใช้ชีวิตอย่างโลกๆให้ปกติก่อนกลับไปสู่สภาวะปกติก่อนถ้าจะเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบต้องมาเรียนรู้ใหม่ต้องมาเรียนรู้ใหม่มาปรับฐานใหม่มาทำความเข้าใจใหม่ต้องเลิกขับรถก่อนเหมือนกับว่าเมื่อคุณยังไม่รู้ระบบแล้วมันมีปัญหาแล้วอย่างเนี้ยคุณต้องเลิกขับรถก่อนอย่าขับต่อเพราะคุณยังไม่รู้ระบบแต่คุณขับแล้วมีปัญหามาถ้าคุณยังคืนจะขับต่อไปอีกช่างมันก็บอกว่าให้คุณหยุดก่อนไปใช้ชีวิตอย่างปกติคือลงจากรถมาก่อนพอลงจากรถมาก่อนแล้วพอเริ่มไอ้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมันหมดไปแล้วตอนนี้ก็ค่อยๆมาเรียนรู้ว่าระบบรถเนี่ยคือระบบธรรมทั้งหมดนะที่มันเป็นธรรมเนี่ยคือมันเป็นยังไงแล้วค่อยๆศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจถึงจะขับต่อขับได้แล้วไม่เกิดปัญหาก็นี่ไงคือการแก้ที่เราแก้ให้นี่ไงคือว่าต้องไปใช้ชีวิตที่ปกติแล้วก็หายไปเองก็ปกติเหมือนคนปกติทั่วไปอยู่ก็ครอบครัวเป็นปกติก็กินข้าวง่วงก็นอนหิวก็กินซักผ้าถูบ้านอาบน้ำแปรงฟันดูหนังบ้างดูอะไรบ้างให้พักคลายเครียดฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือบ้างไปทำงานอะไรเงี้ยใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนคนทั่วไปอ่ะแล้วก็ไปทำงานกลับมาก็ทำงานบ้านอยู่กับครอบครัวกินข้าวดูโทรทัศน์บ้างดูข่าวบ้างดูสารคดีบ้างฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือบ้างอะไรให้มันผ่อนคลายเครียดแต่อย่าไปอ่านหนังสือธรรมะอย่าไปฟังธรรมะเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจเรายิ่งฟังตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เราอย่าเพิ่งฟังไม่ใช่ธรรมะไม่ดีแต่เพราะเรายังไม่ได้ศึกษามันที่เรายังไม่ได้ศึกษามันดีพอเลยเกิดปัญหาไม่ใช่ว่ารถไม่ดีรถที่เราได้มาเนี่ยรถธรรมะเนี่ยเป็นรถที่ดีมากดีที่สุดในโลกแต่เนื่องจากมันรถเนี่ยดีเกินไปมีระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเลิศเลยเราก่อนที่จะขับมันเราต้องเรียนรู้มันซะก่อนเราต้องไปหาคนที่รู้จริงเราจึงจะขับมันเมื่อเรากลับไปใช้ชีวิตอย่างปกตินี่คือการแก้ปัญหาไอ้ที่เราเป็นทั้งหมดมันจะหายไปแต่ถ้าเรายังขืนขับไปมันจะยิ่งเกิดปัญหามากขึ้นเข้าใจไหมเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องกายเราไปบีบคั้นมันมากมันเลยเกิดปัญหาเรายังไม่เข้าใจเลยว่าจิตมันเปรียบเหมือนลูกเรา
แต่เราไปเข้าใจว่าจิตมันคือเราคือตัวเราคือจิตของเราแต่ความจริงเนี่ยจิตมันเหมือนลูกจิตมันเหมือนลูกเราเนี่ยคือพ่อแม่เราจะเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ลูกมีปัญหาแต่เรากลับไปบังคับจิตจนมีปัญหามันจึงต้องให้เลิกก่อนเลิกให้เลิกเลี้ยงก่อนทำไมเราจึงให้ไปอยู่อย่างปกติก็เพราะว่าเราบังคับจิตจนมีปัญหาแล้วอย่างนั้นพ่อแม่ต้องอย่าเพิ่งเลี้ยงลูกเอาลูกมาส่งเรียนประจำก่อนถ้ายังคือเลี้ยงลูกต่อไปมีปัญหาต่อมากมายเพราะว่าเราบังคับลูกจะมีปัญหาแล้วเพราะฉะนั้นจิตมันเปรียบเหมือนลูกไม่ใช่ตัวเราจิตเนี่ยแต่เราไปเข้าใจเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมคือเราไปเข้าใจว่าจิตคือเราคือตัวเราคือจิตของเราเราก็บีบคั้นมันเขี่ยวเข็นมันที่เราต้องการจนที่สุดมันเกิดปัญหามันจะคิดมันจะนึกมันจะตึกมันจะตอนเราก็ไปคิดแล้วก็ปรุงใจไปเชื่อคนที่ปรุงหรือเราก็ปรุงเองมั่งไปทำมันนิ่งๆมันนิ่งกับโหบังคับมันจะทำให้มันนิ่งที่สุดเราก็จับลูกเรามัดเสาให้มันอยู่นิ่งๆมันไม่นิ่งเราก็ขันเชือกขันชนอให้มันนิ่งกันไปนิ่งกันไปที่สุดอะต้องพาเด็กนั้นไปหาหมอจิตแพทย์แต่ถ้าพ่อแม่ฉลาดก็คอยสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจจิตคือสังเกตเรียนรู้ลูกว่าลูกมีความสามารถพิเศษอะไรลูกมีอุปนิสัยเชี่ยคออะไรลูกชอบอะไรลูกไม่ชอบอะไรทำอย่างไรจึงจะพัฒนาในสิ่งที่ความรู้ความสามารถของลูกเอามาใช้ให้สูงสุดสิ่งใดที่ปมด้อยของลูกก็แก้ไขสิ่งใดที่เป็นปมเด่นของลูกก็พัฒนาจนถึงขั้นสูงสุดสิ่งใดที่ปมด้อยของลูกก็แก้ไขแล้วค่อยๆสังเกตเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจลูกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดที่จะสามารถแก้ไขให้เขาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดคือให้เขาไม่ทุกข์ไม่เครียดก็พัฒนาแต่สิ่งใดที่จะทำให้เกิดความทุกข์ความเครียดสิ่งใดจะเกิดปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขดูแลเขาอย่างละเอียดรอบคอบไม่ใช่ไปฆ่าเขาจนตายทำให้มันนิ่งอย่างเดียวทำให้มันนิ่งทำมันนิ่งนิ่งอย่างเดียวมันไม่นิ่งก็เค้นมันด้วยวิธีใดก็ได้เอามาเค้นมันให้มันนิ่งจับลูกมานั่งนิ่งๆจับลูกมาบังคับให้นิ่งนิ่งอย่างเดียวผลสุดท้ายผู้ที่ฝึกจิตเลยไปโรคประสาทเราไปหาหมอมันผลสุดท้ายลูกนั่นเนี่ยกลายเป็นเด็กมีปัญหาต้องไปหาจิตแพทย์เป็นแถวเมื่อเราไม่เข้าใจความจริงอันเนี้ยเราจึงไปฝึกจิตต่อไม่ได้เพราะยังเราไม่เข้าใจแล้วยิ่งกลับไปอีกเราไม่เข้าใจเราก็ไปฝึกอีกเราก็จะไปเค้นลูกให้หนักมือขึ้นไปอีกเราก็นึกว่าใจเรานิ่งใจยังสงบไม่พอแล้วก็ใช้เครื่องมือทุกอย่างไปเค้นไปบังคับจิตให้มันนิ่งเราก็ไม่เข้าใจทำไปผู้ฝึกจิตเลยกลายเป็นโรคประสาทเป็นบ้ากันเป็นแถวผมไม่เข้าใจว่าจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่ตัวตนของเราจิตเป็นเพียงลูกของเราเราเป็นผู้ที่เหนือกว่าจิตคือเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่เราพุทธเจ้าตรัสว่ายิ่งกว่าลูกอีกพุทธเจ้าจิตว่าจิตเป็นลิงป่าส่วนเราเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้บังคับฝึกฝนลิงป่าเราไม่ใช่ลิงป่าลิงป่าไม่ใช่เราจิตเหมือนลิงป่าแต่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเลิศที่สุดในโลกคือสามารถฝึกลิงป่าให้เป็นให้เอาไปใช้งานได้ไม่ใช่ฆ่าลิงป่าให้มันตายให้มันนิ่งๆแต่มีความรู้ความฉลาดในการสังเกตลิงป่าแต่และตัวที่จับมาได้ว่าจะมีความสามารถพิเศษอะไรในลิงป่าตัวนี้ก็ค่อยๆสังเกตเรียนรู้ฝึกฝนไอ้รางวัลหลอกล่อสารพัดที่เป็นคนฉลาดในการฝึกให้ไปแสดงละครลิงบ้างให้ไปเก็บมะพร้าวมาขายบ้างไปรับจ้างเก็บมะพร้าวมาบ้างคนฝึกลิงก็เลยรวยเพราะว่าเอาลิงไปช่วยเก็บมะพร้าวไปรับจ้างเก็บมะพร้าวตามสวนมะพร้าวเอาไปแสดงละครลิงไปแล้วแต่ว่าจะฝึกลิงให้เป็นอะไรแล้วแต่ว่าความฉลาดของลิงตัวนั้นแล้วก็ผู้ฝึกลิงพระเจ้าจึงแต่ว่าจิตมันลิงป่าแต่เราเนี่ยคือผู้ที่ฝึกลิงป่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในโลกแล้วคนฝึกลิงป่าเนี่ยมีเหลือลิงป่ามาฆ่ามันนิ่งๆแล้วจะมีประโยชน์อะไรฆ่ามันตายมันเปล่าๆแล้วลิงป่าเนี่ยนิสัยมันนิ่งได้หรือมันนิ่งไม่ได้แล้วมีแต่เราเนี่ยต้องมีความรู้ความสามารถเหนือกว่าลิงป่าเพราะเราเป็นผู้ฝึกลิงยังไงลิงก็สู้เราไม่ได้
แต่เราไม่เข้าใจว่าอะไรคือลิงอะไรคือเจ้าของลิงเราเลยไปฝึกแล้วแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยเราจึงบอกว่าถ้ายังไม่เข้าใจอย่างนี้กลับไปอยู่อย่างปกติซะก่อนแล้วค่อยๆทำความเข้าใจเมื่อทำความเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ยากเมื่อไม่เข้าใจแล้วมันก็ยากเลยตอนเนี้ยไปทำมาจนผิดแล้วก็ยากไหมเราแก่นี่แน่เข้าใจไหมเราสงสัยถามได้นะทำไมเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไปฝึกเหมือนกับไปฝึกลิงป่าจนเสียสภาพลิงแล้วแล้วก็ส่งลิงมาให้เราฝึกต่ออย่างเงี้ยกับลิงป่าที่จับจากป่ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเรายังเรียนรู้สังเกตมันง่ายกว่าเพราะว่ามันมีนิสัยที่จะของเดิมมันแสดงออกชัดเจนว่ามีนิสัยสภาพยังไงมันจนมันดุร้ายหรือว่าป่าเปรี้ยวหรือว่ามันแกล้งขู่อย่างนั้นแหละก็จะมองออกแล้วว่านิสัยแท้ๆของลิงป่าคืออะไรนี่เรามาฝึกจนเสียสภาพแล้วก็ส่งลิงป่ามาให้เราเนี่ยคือจนลิงป่าไม่วิ่งแล้วจนมันป่วยแล้วอ่ะเราฝึกจนมันป่วยแล้วเงี้ยมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูก่อนว่าเราจะแก้ไขให้ได้หรือเปล่าแต่นี่ก็ช่วยแก้แล้วนะไม่ใช่ไปแก้ก็คือที่บอกว่าให้ไปอยู่อย่างปกติก่อนอยู่อย่างสบายก่อนแล้วเริ่มฝึกไปก่อนเริ่มฟังเทปธรรมะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนแล้วก็อยู่อย่างปกติไปทำงานก็ไปทำงานก็ไม่ใช่ไปนั่งฟังธรรมะไปอ่านหนังสือธรรมะไปทำงานก็มีความสนุกสนานกับการทำงานมีความสนุกกับนายกับเพื่อนกลับมาบ้านก็มีความสนุกสนานครอบครัวดูสารคดีดูข่าวสารบ้างดูสารคดีที่มีความสุขบ้างที่มีความรู้บ้างอ่านหนังสือที่ทำให้มันมีความสุขบ้างไม่ใช่ว่าไปต้องอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือที่พวกอะไรสารคดีอ่านหนังสือบ้านหนังสืออะไรที่เป็นกิเลสมากอะไรเงี้ยหนังสือบ้านหนังสือสารคดีหนังสือท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อ่านมันบ้างทำงานบ้านซักผ้ารีดผ้าถูบ้านทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ออกกำลังกายนี่แน่คือใช้ชีวิตอย่างปกติง่วงก็นอนหิวก็กินแล้วมันก็จะกลับมาเป็นปกติไอ้ที่เป็นทั้งหมดก็จะหายพอเป็นปกติแล้วฝึกง่ายแล้วคือสภาพเดิมๆของเรามันจะออกมาพอสภาพเดิมๆแท้ๆของเราออกมามันฝึกง่ายแล้วถ้าสภาพเดิมๆแท้ๆของเรายังไม่ออกมาฝึกไม่ได้เพราะว่ามันปิดบังเอาไว้เพราะมาหาเราแต่ละคนที่ไปฝึกผิดมามันช้าไปหมดหันก็ช้าตาก็ไม่กอกพูดก็ช้าจะจับอะไรก็ช้าจะกินอะไรก็ช้าเราเลยสงสัยว่าเดี๋ยวเมื่อก่อนนี้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่าเราสังเกตดูบุคลิกเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวป่าเปียวมากเลยนะเนี่ยสติปัญญาก็เป็นคนคล่องแคล่วเหนือกว่าคนอื่นแต่ทำไมตอนนี้เราดูแล้วนี่มันจำอะไรไม่ได้เลยใช่ตอนนี้จำเบอร์โทรศัพท์ใครก็ไม่ได้เมื่อก่อนนี่จำได้หมดเลยโดยไม่ต้องใช้เมมไว้เลยทำไมเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นยังไงจำอะไรไม่ค่อยได้มันทำไมเป็นงี้อ่ะแล้วเป็นงี้ตั้งเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ช้าช้าตาก็ไม่กรอบพูดก็ช้าทำอะไรก็ช้าคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยจำอะไรก็ไม่ได้มันเป็นมันทำอะไรเป็นมันแต่มาฝึกจิตเนี่ยฝึกจิตเขาให้เป็นคนฉลาดทำไมโง่ลงอย่างเงี้ยจนกระทั่งมีคนว่าพวกฝึกจิตว่าถ้าฝึกจิตแล้วโง่อย่างนี้ไม่มาดีกว่าไม่มาฝึกจิตดีกว่าเขาฝึกจิตได้เป็นคนฉลาดฉลาดคิดฉลาดพูดฉลาดกระทำฉลาดปาดเปลืองมากเลยยิ่งเป็นคนฉลาดมากกว่าใครเลยตอนนี้ฝึกจิตแล้วโง่ลงจากคนฉลาดแล้วโง่ลงอย่างนี้อย่าฝึกดีกว่ากลับไปนอนบ้านดีกว่า